การกลับมาของมาสเตอร์ในปี2022ก็ถือว่าเป็นความหวังใหม่แล้วก็ถือว่าพวกเฮาอยากสืบต่อเนาะสืบต่อพัฒนาเพราะว่าพวกเฮามีอะคาเดมี่แล้วก็มีเพื่อนร่วมงานเนาะแต่ในฮอตไตทีนี้ก็อยากให้มาสเตอร์เป็นเซ็นเตอร์หลักในการที่จะแบบว่าให้โอกาสเป็นเวทีให้กับน้องๆเยาวชนที่จะสร้างรุ่นสืบทอดใช่มั้ยแล้วก็การกลับมาครั้งนี้เฮาก็มีเป้าหมายชัดเจนเพื่อจะส่งเสริมและก็สุขยุเนาะให้น้องๆวัยหนุ่มได้มีโอกาสเฮ็ดได้สิ่งที่เขามักบ่ว่าจะเป็นกีฬาในบ้านซินะแต่เขาได้มีเวทีในการแข่งขันซินะสำหรับการคัดเกมของ Master 7ในฤดูกาล2022ปัจจุบันนี้เฮาก็ซ้อมมาได้กับ1เดือนกับ2อาทิตย์แล้วเนาะสำหรับการแข่งขันในปีนี้ก็ถือว่าเฮาก็พร้อมแล้วเนาะในการที่จะแข่งขันลาวพรีเมียร์ลีกนักกีฬาที่มาใหม่ส่วนหลายก็เป็นนักกีฬาที่ผ่านลาวลีกมาแล้วแล้วก็ผ่านทีม3มาแล้วก็บ่ยากปานใดในการปรับตัวเนาะส่วนใหญ่ทุกคนมีประสบการณ์นะทุกคนก็เคยผ่านวิธีใหญ่มาแล้วบ่จะเป็นระดับสากลเนาะตอนนี้พวกเฮากําลังปรับจูนแล้วก็กําลังลงระบบกันเนาะก็เห็นว่าทุกคนก็พยายามจูนเข้ากันเนาะก็เฮ็ดหน้าที่ของตัวเองได้ดีหลายสําหรับลาฟี่ก็บ่มีปัญหาเนาะในการปรับตัวเพราะว่าเราเป็นนักกีฬาอาชีพอยู่แล้วใช่นะแล้วก็เราก็สามารถแบบลินตามระบบตามแทคนิคที่โค้ชให้เราลินได้ใช่นะแล้วก็เขากับมูได้เพราะว่าก็มีบางคนที่สามารถบอกภาษาอังกฤษได้ใช่นะการประสานงานยังกับบ่มีปัญหาหลายสําหรับวันอาทิตย์เนาะพวกเฮาแข่งวันอาทิตย์ด้วยก็พร้อมเต็มที่เนาะหลายคนที่กําก็ถือว่ากําลังบ่เนาะความพร้อมยังก็ถือว่ามีแล้วเนาะมีแต่เกียมสิลงสนามวันอาทิตย์เนาะพวกเฮาพร้อมแน่นอนแล้วเนาะทุกทีมที่เข้าร่วมกันในแข่งขันเนาะเป้าหมายก็คืออยากเป็นแซ่บเนาะอยากเป็นแซ่บก็ถือว่าถ้าเฮาประสบผลสําเร็จได้ก็ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ใหม่ของวงการเตะบาสลาวซะนะส่วนใหญ่แล้วเฮาเห็นแต่Toyota เนาะที่คว้าแซ่บมาตลอดแล้วก็วินี่ก็หลายทีมก็มีความหวังเนาะถือว่าก็เป็นโอกาสของหลายๆทีมก็พยายามเนาะพยายามไปตามเป้าหมายที่พวกเฮาวางไว้เนาะแล้วก็สิเฮ็ดให้ดีที่สุดแน่นอนน่ะลงสนามแมตช์ต่อแมตช์เนาะทุกนัดมีค่าเสมอสําหรับเฮาเนาะ3แต้มเนาะคือสิ่งที่พวกเฮาต้องการที่สุดเนาะแล้วก็พวกเฮาสิเต็มที่และเฮ็ดให้ดีเนาะฝากถึงแฟนบ้านเนาะชาวลาวทั่วประเทศเนาะลาวพรีเมียร์ลีก2022กลับมาแล้วเนาะก็อยากเชิญชวนแล้วก็ให้พวกเฮาได้มีโอกาสพร้อมส่งมุมเสียให้กําลังใจสําหรับบ้านลาวเฮาให้มันกลับมาคึกคืนนะครับร่วมเป็นกําลังใจช่วยกันเนาะเพื่อส่งเสริมบ้านเตะลาวเฮาก้าวสู่สากลเนาะฝากถึงแฟนบ้านที่ตามรับชมเสียงลาวพรีเมียร์ลีกจะเปิดฉากขึ้นในอาทิตย์นี้เนาะขอเชิญชวนพี่น้องทุกคนเนาะขอความเป็นกําลังใจพวกเฮาด้วยเนาะขอบใจหลาย